จะบอกได้ไหมล่ะอันบอยบอกซื้อลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่กับใบละร้อยเศร้าอ่ะร้อยเศร้าพูน่ะใครจะซื้อที่เราไปซื้อสิ้นกินตัวเมียนซื้อสิ้นมาหลับอิ่มท้องกว่าดิเอาพี่น้องมื้อนี้ก็สวัสดีพี่น้องอีกชั้นหนึ่งเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งมาเล่นน้ำตู้เวียนกันมาพอเป็นสารของก็คือเก่าหั่นล่ะเขาบอกว่าเจ้าของผู้ที่ซื้ออันเอาของของร้อยว่าท่านโอ้หามันก็ยังคือบัวที่กูฟังตะกี้ว่าโอ้บัดได้สารของอีลุ่มแล้ววะทีหน่วยนี้เกตร้อยเขาตัวร้อยเขาหน่วยนี้เป็นสองหน่วยหน่วยนี้เป็นของร้อยเนี่ยเนาะแต่ว่าของหน่วยอีลุ่มมันสารแล้วแล้วแล้วใช้งานเรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นเอาตอนไพ่เก่ากับตอนไฮคาร์ลเก่าแล้ววะเหตุทรงของให้เบิ่งแล้วอันตอนมือรุ่นมาเพิ่นเลยสารเร็วก่อนพอบ่มีเวลามาหาเพิ่นเป็นเลยสารเร็วก่อนมือนี้มากอ่ะเพิ่นสวนอีกคือเก่าละหน่วยที่2แต่ว่าหางสิเป็นของของร้อยของร้อยหน่วยนี้สิเป็นของร้อยเพิ่นว่าตัวว่าให้แม่บักไส้ก่อนห่วยของอีลุ่มก็ร้อยได้ว่าของร้อยว่าจะเซ่ว่าจะเซ่ร้อยคือเก่าแล้วว่าติอย่าซุมักแต่ของของร้อยหลายเพิ่นร้อยหลายเต็มเฮ็ดยากติเฮ็ดยากของอีลุ่มมันก็ร้อยได้คันมาฟุ้มใส่เอาว่าสิล่ะค่อยเบาเด้อเพิ่นว่าเออต้องบอกก็บอกตัวซะแล้วเออที่เขาสั่งใหม่ก่อนว่าเออตักยําได้แล้วเออยําได้ก็ได้เพิ่นว่าแหน่ของติกระดุงอ่ะของร้อยจะดุงบ่รุ่งแล้วโอ้อยากได้ของร้อยเออจะได้ของร้อยโอ้เออเอาอย่าผิดเด้ออย่าผิดเด้ออย่าผิดเด้อหลอดหลอดหนึ่งมันจะผิดแล้วบอกว่านั้นมันขามสองมันขามสามขามสองวะขามสองสารไปในหัวจักรโลดผิดโลดมันบอกเก่าที่สองหรือไปบ่ถึกโลดมันบอกมันผิดเก่าแรกเลยขันบ่ถึกแล้วไปก็ไปบ่ถึกขันผิดขันมันผิดล่ะขันมันเธอกันมึงโล่วางดอกกันถือกันไปมอนอ้อยลอยอ้อยลอยไปรถเลยจัดกับเขาเล็บรถขันบดถึงเราจัดบวกเขาได้เป็นขีนขีนรถแม่นบ่ขีนรถจัดกับบลงบ่ว่าไพ่กาแล้วเขาเซียนเขาเข้าใจมันบ่แห้งแล้วเนาะเขาเห็นมาตลอดนะถือว่าเป็นระดับไพ่กาเหมือนกันขันบดแม่นซ่องมันบ่เขาจัดกับบ่เขามีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นว่าอันไพ่เก่าเพิ่นก็สิหมายความว่าไพ่เก่าเนี่ยล่ะเพิ่นว่าคันตอกคูนี่เพิ่นว่ามันไพ่เก่าบ่ถึงแม่นอยู่บ่ตัวว้ายเพิ่นสิไปเพิ่นว่าต้องตอกขีกเท่านั้นอย่าค่อยไพ่ถึกว่าซั่นเพิ่นว่า3เซนก็ถึกเฮาเฮา3เซนนี่มันเอาเมืองใดซั่นไพ่เก่ามัน3 2เซนน่ะบ่ว่าเพิ่น3เซนนี่ล่ะคันว่าเพิ่นคันตอกสั่งมันขีกหั่นแล้วว่ามันสารบ่ถึกว่าซั่นแล้วว่าเพิ่นอย่าหาเพิ่นบ่อันนี้ความเม่นก่อนเพิ่นเว้ามาเนี่ยแต่ว่าเฮาก็ความคิดเห็นแล้วจะว่าค่อยถามเจ้าว่าอันมันแม่นอยู่บ่ตัวซั่นของเจ้านี่ตอกสั่งเจ้านี่14เซนแม่นบ่เอาแล้วแต่เฮาสิเอาบ่จังว่าของเจ้านี่สารนี่14เซนมันก็คูเนาะนี่คู14คันมันเป็น2ด้านมันก็เป็น30 16แล้วเป็น16เนาะบ่แม่นเด้อย่าบ่เป็น14ละ14เป็น28ตัวเป็น28คัน28 2ก็เป็น36เนี่ยมันก็คูอยู่ดิมันก็คือถึกอยู่ว่าจังว่าข่อยว่านี่ล่ะมันแล้วคันเฮ็ดบ่ถึกมันก็ไปบ่ถึกเด้จังว่าแต่ว่าเราว่าหั่นคันมันบ่ขี้มันบ่ถึกว่าซั่นมันก็จังว่าข่อยก็ฟังเราอันคอมเมนต์เราเว้ามาหั่นก็บ่เราเป็นสร้างบ่จังว่าข่อยว่าบ่เราก็สิเคยสานนั่นล่ะแต่ว่าหั่นอันก็เลยมาสิถามเจ้าให้เราฟังอยู่นะว่าพูดตอกช่างคีกมันถึกอยู่แต่ว่าติดคู่กันเนี่ยมันจะก็ไฟกับคีกไฟกับคีกกว่าแล้วมันสิมาคู่กันมันสิมาคู่กันบัดเฮาภาพขึ้นละ2ด้านมันสิเป็นคู่กันอันนี้ข่อยก็บ่เข้าใจคือกันแต่ว่าได้คู่ก็ได้แต่ว่าเราก็สิเคยสานเราก็สิมีประสบการณ์นี่ล่ะมันขึ้นแล้วมันสิคู่กันเด้คีกอ่ะคู่กันโอ้บัดเฮาปลูกขึ้นแล้วคู่กันสมมติว่าข้างละ10หางเสียเตี้ยข้างละ15เวลาปลูกขึ้นมันสิเป็น30มันคู่กันใช่ไหม30บวก30มันสิเป็น60นี่ล่ะมันโอ้มันเป็นแบบนี้ว่าเตี้ยปลูกเคยสารเฮ็ดมาเบิดแล้วโอ้เฮ็ดบ่สุยังตอกคิดตอกคู่เฮ็ดมาเบิดแล้วว่าซั่นแม่นถึกเบิดว่าสิปลูกขึ้นมันบ่ปลูก
ขึ้นมันก็บ่ถึงแล้วไปคนละอย่างละคืออันคือไร่หน่วยไร่3เนี่ยตัวไร่3นี่คันสมมุติว่าเอาตอกสร้าง13เซนคันไปอันเวลาไปอันศาลเป็นไร่หน่วยมันคือถูกแต่ว่าคันเอา15เซนไปศาลไร่หน่วยมันคือบ่ถูกอ้าวตอกสร้าง17เซนไปศาลไร่หน่วยก็ถูกแต่ว่าคันเอา15เซนไปศาลไร่หน่วยบ่ถูกเลยเป็นไร่อีหลงโลดดิโอ้ของเขาวะบ่บ่เพิ่นของของอันไร่หน่วยแหมของไร่3แหมสารเซนเดียวนะคือจังอันตอกไร่คู่เออไร่คู่น่ะมันมันทีเด้มันเป็นจังได๋จังว่าข่อยว่าเนี่ยฟังอ่านอธิบายฟังคันตอกเค้กนั่นใช้เซนเดียวเออสารเซนเดียวเออคันตอกคู่มันสารตอกเซนโอ้ไร่คู่นะโอ้ไร่คู่น่ะแม่นบ่โอ้ไร่คู่นี่คันตอกเค้กนี่สาร2เซนเออค่อยสิถูกโอ้เป็นสะดอกวันตีอันนี้ข่อยก็บ่เคยจักเทื่อบัดนี้ข่อยเฮ็ดตอกสร้าง15เซนข่อยละ3เซนเดียวคือกันบัดนี้เซนเดียวแล้วมันบ่ถึงมันบ่เป็นไร้มังกรเกี่ยวขึ้นมันเป็นไร้อยู่มังกรเด้อเจ้าอ่ะมันสิข้ามกันเซนนึง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 ไปแล้วเกี่ยวขึ้นพุ่นน่ะข้าม3รอด3น่ะอ้อสิว่าจะฟังเด้อปากเคยสาดเป็นบ่โดนล่ะล่ะเออเฮานับเป็นคู่ซั่นคู่ละ3เนี่ยนี่ก็3นี่ก็3นี่ก็3แต่ว่าสุดท้ายจงไว้2จงไว้2แต่ว่า3เส้นเดียวนะเออๆนั่นล่ะตู้เป่ามันเฮ็ดให้เฮ็ดแบบนั้นล่ะมันถูกนั่นล่ะเพิ่นนับหมู่3นับหมู่3แล้วเศษ2บัดนี้คันเฮานับหมู่3เนี่ยตัวเส้นหนึ่งสาร2เส้นได้บ่เนี่ยต้องสาร2เส้นค่อยสิถูกกันว่าโอ้ไล่คู่เด้อแม่นบ่ไล่คู่โอ้ไล่คู่ไล่อันอย่างก็เขาเจ้าเอิ้นบ้านเฮาเลือดไล่หน่วยเนาะไล่หน่วยเขาเจ้าเอิ้นไล่หน่วยนี่ล่ะอันเทคนิคการสารนี่ก็มันก็หลายรูปแบบอยู่คันบ่เพิ่นผู้มีประสบการณ์เพิ่นก็สิฮู้สิล่ะว่าจะว่าข่อยก็งงอยู่ข่อยก็เอ้ามันคือเป็นจังซี่วะเฮามันแสดงว่าอันที่ข่อยเฮ็ด15เส้นเดียวจงว่าเส้นเดียวนี่นับ3จงว่าเส้นเดียว3 3 4 12สุดท้ายจงว่าเส้นเดียวนี่สาร2เส้นเด้อ2เส้นเออบัดนี้คันจงคูณ3เส้นเดียวโอ้3เส้นเดียวค่อยสิถูกแม่ติเออลองมื้อแล้วมันสิฮู้จักดอกเออๆเดี๋ยวบัดนี้คูณละเคกมันสิฮู้จักดอกว่ามันบ่ถือว่าเอาเคกก็ได้ซั่นแสดงว่าตอกอันตอก15เซนนี่มันลงคูพอดีมันลงสุดพอดีตอกสร้าง15เซนแม่นบ่ที่แล้วมัน3เซนเดียวบ่ถูกนะเพราะว่ามัน3 5 15นี่คันเฮานับอันนับหมู่3แม่นบ่ล่ะนั่นล่ะมันเป็น5หมู่แม่นบ่ปกตินี่มันต้อง17เซนมันสิเป็น3 5 15แล้วเศษ2นะไปเบิ่งของเขาซื้อมาแล้วบัดนี้เขาสารไล่คู่นั่นโอ้ตอกสร้างมึงจักเท่าไหร่จักเซนนับเบิ่งนะฮะตอกสารก็คันเฮาเฮ็ดไปเป็นบ่ถูกจ้ะแต่เฮาสังสังเกตมึงเอาคันเฮาตอกคู่สิตอกสร้างคู่นั่นเฮาสาร2เซนมันบ่ถูกเสียก็เปลี่ยนไปใหม่เรื่อยๆ3เซนเดียวว่าติโอ้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 เข้าใจแล้วบัดเนี่ยเข้าใจแล้วแสดงว่าเฮายังเฮียนบ่เฮียนมันบ่ถึงเฮายังเฮียนบ่ถึงเฮาเฮ็ดมันก็เลยกลายเป็นไร้อันกลายเป็นไร้อันไร้อีหลงไร้เกี่ยวขึ้นนั่นน่ะคันเฮาเคยเฮ็ดอยู่เลยโอ้ยมันสารไปมันผิดก็ฮู้จักแม่นๆๆแม่นคันเฮาเฮ็ดเรื่อยแสดงว่าเรียนยังบ่ทันแตกสารเรียนบ่ถึงเรียนบ่ทันถึงเรียนบ่ทันแตกสารโอ้เข้าใจแล้วบาดเนี่ยก็สิได้บ่ว่าเฮ็ดกล้องก็สิได้แนะนําอัน FC ผู้เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเพิ่นอยากเป็นอยากอันนั้นนะเพิ่นสอบถามเข้ามาเพื่อหาความรู้นํากันหั่นนะคันบ่แท้ก็เอาตัวอย่างมาเบิ่งตัวอย่างมาเบิ่งเข้าใจแล้วบ่ว่าสารของเขาหลายบ่ว่าสารหยังก็อย่าเข้าใจแล้วสารหวดสารคุสารกระเบียนสารไร้2สารไร้3นี่เฮ็ดบ่เป็นเอาตัวอย่างบ่เบิ่งก็สมพออัน17เซนล่ะมันสารถูกแต่ว่า15เซนมันเป็นอย่างสารบ่ถูกสินะเฮาต้องใช้เซนคู่และเซนคีกคันแม่นสารตอกคันแม่นสาร2เซนสารตอกคู่อันถูกเลยหั่นน่ะแม่นบ่นั่นล่ะโอ้มันต้องใช้หัวแบบนั้นเออๆๆๆใช้หัวแบบนั้นโอ้มันบ่ถูกว่าเซนเดียวนั่นเอา2สาร2นั่นล่ะความหมายของมันเออต้องใช้หัวตัวแต่ว่าข่อยก็สิสารเซนเดียวคือเก่าแล้วเพราะว่าข่อยสิมักไล่หลงไล่อีหลงมันงามอยู่แล้วนะงามอยู่โอ้เกี่ยวปันเกี่ยวมังกรพุ่นล่ะเนาะหั่นล่ะเกี่ยวขึ้นอ้อยเกี่ยวขึ้นซั่นล่ะไล่คู่นั่น
คันเฮ็ดถือมันก็ถือคันเฮ็ดบ่ถือแต่ว่าคันไล่ครูที่ศาลที่ถูกต้องอีหลีนี่มันสิเป็นเส้นจมเส้นฟูเด้เส้นจมเส้นฟูเลยของเพิ่นน่ะแต่ว่าอันนี้มันสิคามกันเป็นเกลียวขึ้นไปเพราะว่ามังกรมันเกลียวน็อตบ่เออปั่นเกลียวน็อตปั่นมังกรอันเกลียวต้นไม้พุ่นล่ะเว้ยเออโอ้ปั่นเกลียวน็อตแหละบ่ได้เข้าใจแล้วบ่ได้ลืมนี่ล่ะศึกษาไปเรื่อยมันก็สิเข้าใจไปเรื่อยก็สิค่อยต่อข้างครูซั่นเออบ้าสิศาล2เส้นกว่านั้นมันบ่ถูกมั่งเอาเส้นเดียวบ่เนี่ยเส้นเดียวถูกคันศาลเส้นเดียวซะตั่วบ่ได้คันต่อคีกเส้นนึงซั่นศาล2เส้นเออศาล2เส้นบ่ถูกเอาเส้นเดียวเส้นเดียวบ่ถูกเอา2เส้นตั่วใส่หัวแบบซั่นกันจักสารน่ะนี่ล่ะเฮามันบ่แตกสารมันหัดใหม่มือใหม่แล้วมันบ่เข้าใจบ่แก้ปัญหาบ่เป็นได้ว่าซั่นเท่าไปภูมิปัญญาบ้านนอกภูมิปัญญาท้องถิ่นเฮานี่ท้องถิ่นแสดงว่าเฮานี่โอ้ต้องเรียนรู้อีกเยอะตัวซั่นน่ะเรียนตัวเนาะนี่ล่ะเพิ่นจังค่อยมีผู้เพิ่นพาเฮ็ดโบราณเพิ่นพาเฮ็ดไปครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดไว้น่ะมันแม่นอีหลีเด้เนาะบัดนี้ไล่กระบุง 8B บัดเฮ็ดแบบใดไล่กระบุง 8B ทีเด้มันก่อไล่2เวียนบัดล่ะบัดนี้ตกมันครึ่งพอดีนี่ก็เฮ็ด B ได้นั่นเฮ็ด B ตัวนี้ก็เฮ็ด B ได้บัดนี้แจ่มันเฮ็ด B เฮ็ด B มันสิเป็นมันสิเป็นลาย2ลายขึ้นลายลงคือมีใช่มั้ยโอ้เป็นคือลายมัดมีเออเป็นลายเป็นลายลงกับลายขึ้นลายขึ้นลายขึ้นเป็นลูกศรขึ้นลูกศรลงเออแบบคล้ายๆกันกับเฮาสารกองเขาลาย2อันลาย2ยืนเอาลาย2นอนซั่นว่าไปแม่นโอ้มันต้องใส่หัวตัวของมันเองโอ้ยโบราณเพิ่นนี่เพิ่นเก่งอยู่เด้เออเก่งยอมรับว่าโบราณเพิ่นที่เพิ่นวางรูปแบบเฮ็ดไว้ให้ลูกให้หลานได้เรียนรู้อันนําเพิ่นนี่ก็ถือว่าเพิ่นเก่งผู้เฒ่าโบราณในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเรื่องเรื่องจักสารเรื่องอันของจังซี่ของใส่ของซอยที่เพิ่นอันประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาให้เฮาใช้อยู่ฮอดซื้อมื้อเนี่ยซื้อมื้อเฮาทานตําตํา100เพิ่นเด้เออแม่นตํา100เพิ่นเด้บ่ทุกอย่างแม่นสารกองเขาสารกระบุงสารกระตาสารต้มขี้เหล่าต้มหยังก็ยาต้มปูต้มปลาทานน้ําหอยโบราณบ่ทุกอย่างแม่นโบราณเพิ่นเฮ็ดไว้ให้แล้วเออเฮ็ดไว้แต่ว่าอันแม่ตั้งแต่โรงงานผลิตออกมาซื้อมื้อเนี่ยเนาะก็ยังผลิตตามกันกับอันที่โบราณเนี่ยโบราณสารของแม่นบ่หรือสารของเขาสารหยังก็แล้วแต่โรงงานที่เขาผลิตออกมาเขาก็เอาแบบเอาแบบที่เฮานี่ล่ะไปเฮ็ดตามนะคือของใช้คือกันเข่งนี่เฮาสารด้วยไม้ไผ่แม่นบ่แต่ก่อนซื้อมื้อนี่พวกท่านสมัยพวกโรงงานพวกอีหยังเขาผลิตออกมาก็เฮ็ดเข่งพลาสติกแต่ว่ารูปแบบเดียวกันเฮ็ดทรงเดียวกันจังซี่นะเออแม่นถูกแม่นนี่ล่ะเอาเฮาให้พี่น้องเบิ่งของปอกหาแต่ว่าคุยกันเรื่องเทคนิคต่างๆคุยกันเรื่องเทคนิคต่างๆการสารมันสมองเฮานี่การสารการจักสารบ่ว่าแต่สารของรวมถึงสารแนวอื่นไปนําเด้อพี่น้องเด้อการเรียนความรู้คือกันรู้ทุกอย่างนี่ต้องใส่หัวคิดและปัญญาและสมองเออๆแม่นบ่เข้าใจถูกหัวคิดปัญญาและก็สมองมาเบิ่งก็ได้นำความรู้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพานั่นนี่ไปใส่ประดิษฐ์ประดอยไปแนวเป็นแนวความคิดเป็นแนวทางที่สิสร้างสรรค์งานฝีมืองานการโบราณเบิดจักสารงานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเฮานี่สืบทอดต่อไปได้ก็หวังว่าอีกสิหลายๆท่านก็สิได้รับความรู้ดีๆจากพ่อตู้นี่ล่ะที่เพิ่นแนะนําเทคนิคต่างๆให้ลูกให้หลานได้ฟังได้เบิ่งได้ปฏิบัติได้เฮ็ดตามค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์เฮ็ดกงเขานี่ตั้งแต่บวชเป็นเนนพุ่นน่ะก็ขอแค่กันมาเบิ่งขอแค่เพิ่นสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเฮานําเด้อกันคิดว่าคลิปเฮามีประโยชน์คนทําต้องใส่หัวใส่สมองใส่ความคิดสุดท้ายก็ประกบใส่กันนี่โอ้เฮ็ดจังท่านเฮ็ดจังซี่สวัสดีครับแนวครัวให้เข้าใจผู้มาเฮ็ดว่า